สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่บทเรียนภาษาจีนผ่านทางการสวดภาวนาคาทอลิกด้วยกันนะครับวันนี้พ่อเลือกที่จะสอนเกี่ยวกับบทเพลงอวยพรวันฉลองศาสนานามในบรรดาพวกเราคาทอลิกเราจะมีชื่อนักบุญประจำตัวใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงวันฉลองนักบุญนั้นๆแล้วก็จะมีการฉลองมีการคิดถึงนักบุญประจำตัวของเรานะครับภาษาไทยเรียกว่าฉลองศาสนานามอย่างเช่นของพ่อนักบุญยอแซฟก็จะฉลองวันที่19มีนาคมใช่ไหมครับโอเคอย่างเมื่อวานนี้ฉลองนักบุญโทมัสใครที่มีนามนักบุญโทมัสเราก็ยินดีร่วมยินดีกับเขาโอเค今天海秀姐你好今天我们要学珠宝的生词因为下午我有教珠宝快乐的歌所以晚上也要让泰国人知道珠宝的歌有哪些生词应该知道好吗好สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ฉลองศาสนานามของเราว่าภาษาจีนเขาพูดว่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเรียนเราจะสวดด้วยกันก่อนนะครับวันนี้สวดบทข้าแต่พระบิดาเราสวดซ้ำๆแล้วก็น่าจะเริ่มคล่องกันแล้วนะครับโอเคเราเริ่มด้วยการสวดภาวนาด้วยกัน In Fu Ji Zi Ji Sheng Chen Chi Ming Amen 我们的天父愿你的名受显扬愿你的国来临愿你的旨意奉行在人间如同在天上求你今天赏给我们日用的食粮求你宽恕我们的罪过如同我们宽恕别人一样不要让我们陷于诱惑但救我们免于凶恶阿们因父及子及圣神之名阿们吃方术来了晚上好วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ฉลองศาสนานามกันนะครับภาษาไทยเรียกฉลองศาสนานามภาษาอังกฤษเรียกว่า Happy Feast Day แล้วก็ภาษาจีนล่ะพูดว่ายังไงโอเคน้องออยนักบุญอะไรเนี่ยเพียงมาให้พ่อรู้หน่อยน้องออยนักบุญอะไรแล้วก็小智小德兰小德兰ใช่ไหมเชิงเหรินแล้วก็另外一位是谁呢告诉神父你的圣圣人圣名是什么ชื่อนักบุญของอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรนะครับเราเขียนมาให้พ่อรู้หน่อยนะครับแล้วก็ฉลองวันไหนโอเควันนี้เรามาดูคำศัพท์กันนิดนึงโอเคคำว่าฉลองบทเพลงฉลองศาสนานาม Happy Feast Day Song เนี่ยเขาใช้คำว่าจู่หนีจูเป่าไข่เล่อภาษาจีนพินอินจู่หนีจูเป่าอันนี้เสียงสามกับเสียงสามก็เลยต้องลากขึ้นเป็นสองใช่ไหมครับจูเป่าไข่เล่อโอเคเรามาดูความหมายกันความหมายเขาแปลว่าอะไรโอเคคำว่าจู่หนีคำนี้ใครที่เรียนจีนมาบ้างแล้วก็น่าจะได้เคยเจอแล้วโดยเฉพาะบทเพลง Happy Birthday ใช่ไหมครับ Happy Birthday เนี่ยก็จะมีใช้คำว่าจู่หนีเชิงรื้อไข่เล่อคำอวยพรต่างๆจะมีคำว่าจู่หนีใช่ไหมคำว่าจู่หนีเนี่ยเป็นคำอวยพรเราเอาไปใช้ได้เลยนะจะอวยพรอะไรต่างๆเนี่ยให้ขึ้นแบบนี้เลยจู่หนีโอเคแปลว่าขออวยพรให้คุณอวยพรให้คุณแล้วก็ต่อท้ายอะไรก็ว่าไปจู่หนีเขาชื่อชวนลีขอให้คุณได้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่นใช่ไหมใครที่ใกล้จะสอบเนี่ยไปสอบไปบอกเพื่อนๆจู่หนีเขาชื่อชวนลีเขาชื่อโอภาใช่ไหมโอเคหรือว่าจู่หนีเชิญถี่เจียนคังขอให้มีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงเนี้ยโควิดระบาดก็เราไปอวยพรเวลาอวยพรให้กันละกันนะครับจู่หนีเชิญถี่เจียนคังโอเคคำว่าจู่หนีนะจำไว้เลยเอาไปใช้ได้ต่อไปคำว่าจู่เป่าจู่เป่าคำว่าจู่ตัวนี้มันก็คือพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็เป่าจู่เป่าเป่าตัวนี้แปลว่าปกป้อง
รักษาอย่างเงี้ยจูเป่าพระเจ้าปกป้องรักษาใช่ไหมแล้วก็ในอีกความหมายนึงถ้ามาใช้กับคำต่อไปในเชิงเหลือเนี่ยมันจะคำนี้จะกลายว่าอุปถัมภ์อย่างเงี้ยอุปถัมภ์ดูแลปกป้องรักษาใช่ไหมจูเป่าเนี่ยคุ้มครองปกป้องปกปักรักษาเนี่ยจูเป่าจูเป่าโอเคอุปถัมภ์แล้วก็คำต่อไปคำว่านักบุญเขาเรียกภาษาจีนว่าเฉิงเหรินเฉิงเหรินโอเคอ๋อฟังชูบอกว่านักบุญโดมินิกซาวิโอซาวิโอฉลองเดือนมกราใช่ไหมน่าจะใช่นะโดมินิกซาวิโอประมาณช่วงมกราวันที่เท่าไหร่พ่อจำไม่ได้ละโอเคโดมินิกซาวิโอจงหวนเจียวเฉิงเหรินโดมินิกโดมินิกเดี๋ยวพ่อไว้หาให้ชื่อนักบุญโอเคนะโดมินิกซาวิโอโอเคต่อไปคำว่าเชื่อมเหรินก็คือนักบุญเชื่อมก็ศักดิ์สิทธิ์เหรินก็แปลว่าคนใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยที่แปลบทสวดแบบใหม่เนี่ยเขาก็แปลคำว่านักบุญเนี่ยเขาใช้คำว่าบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเชื่อมเหรินเนี่ยโอเคเพราะนั้นเนี่ยจูเป่าเชื่อมเหรินพอมาใส่รวมกันก็คือนักบุญองค์อุปถัมภ์นั่นเองจูเป่าเชื่อมเหรินต่อไปไข้เล่อไข้เล่อแปลว่ามีความสุขแฮปปี้ไข้เล่อโอเคไข้เลอมีความสุขมีคุณพ่อเชอร์รี่เนี่ยคุณพ่อคมทวนที่มาด้วยกันที่มาอยู่ไต้หวัน3คนใช่ไหมพ่อคนไทย3คนพ่อเขาชื่อซูเลอร์โอเคคำว่าเลอก็ใช้เนี่ยซูเลอร์ตัวนี้แหละซูเลอร์อันนี้ไข้เลอมีความสุขถ้าแยกไข้แปลว่าเร็วใช่ไหมเลอก็มีความสุขไข้เลอมีความสุขต่อไปคำว่าเฉลิมฉลองวันเฉลิมฉลองอะไรต่างๆเราเคยเรียนในบทปีพิธีกรรมไปละปีพิธีกรรมที่จะมีแบ่งระดับการฉลองเป็นวันฉลองแล้วก็วันระลึกถึงแล้วก็วันธรรมดาใช่ไหมเราเคยเจอคำนี้คำว่าชิ่งจู้ชิ่งจู้คำว่าชิ่งจู้เนี่ยแปลว่าเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองมีคำว่าจู้เหมือนทั้งบนนี้เลยตัวเดียวกันจู้ใช่ไหมเกี่ยวกับการอวยพรใช่ไหมมีการฉลองแล้วก็เพื่อเป็นการอวยพรใช่ไหมเฉลิมฉลองชิ่งจู้โอเคถ้ามีตัวคิวก็ออกเสียงแบบมีลมออกมาด้วยชิ่งจู้ถ้ามีตัว H ก็ออกเป็นเอาปากเอาลิ้นไว้กลางปากห่อลิ้นไว้โอเคเพราะนั้นคำศัพท์พอได้ละโอเคแล้วเรามาดูว่ามันร้องยังไงเพลงนี้มันใช้ทำนองของ Happy Birthday เลยโอเคจะเมื่อช่างนะถ้าเกิน Happy Birthday อีกอย่างโอเคถ้าว่าร้อง Happy Birthday ได้ก็ร้องเพลงนี้ได้เปลี่ยนแค่คำศัพท์โอเคมันร้องว่าจูนีเชอร์อ๋อตื่นไปเจออันนั้นเฉิงรือไว้เลยเนี่ยข้างบนพ่อเขียนว่าเฉิงรือเฉิงรือแปลว่าวันเกิดใช่ไหมครับเฉิงแปลว่าเกิดเฉิงรือแปลว่าวันโอเคเฉิงรือวันเกิดไข่เลอมีความสุขแล้วก็เราเปลี่ยนคำจากเฉิงรือเปลี่ยนเป็นจูเป่าจูเป่าก็องค์อุปถัมภ์ใช่ไหมอุปถัมภ์นักบุญอุปถัมภ์ไข่เลอก็ขอให้ฉลองศาสนานามนั่นเองเขาจะร้องจูนีจูเป่าไข่เลอ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 โอเคไหนลองร้องพร้อมกันหนึ่งสองผมไม่ได้ชี้ช่างอีเออสั้นจูจูนีจูเป่าไข่เลอจูนีจูเป่าไข่เลอจูนี่จูเป่าไข่เลอจูนี่จูเป่าไข่เลอโอเคสมมติว่าไม่ดูคำศัพท์นะลองดูถ้าตัวจีนเงี้ยลองแปลทีละตัวหน่อยจูนี่แปลว่าจำได้ไหมจูนี่แปลว่าโอเคป๊อปสวัสดีป๊อปมาเรียนจีนแล้วดีมากก่อนหน้านี้เรียนภาษาอังกฤษกับพ่อใช่ไหมตอนนี้โควิดออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้เรามาเรียนจีนออนไลน์ด้วยกันโอเคคำว่าจู่หนีแปลว่าขออวยพรอวยพรให้คุณแล้วก็จูเป่าจูเป่าก็อุปถัมภ์ไข่เล่อตรงนี้เราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์จูเป่าไข่เล่อโอเคแล้วก็ซ้ำอีกจู่หนีจูเป่าไข่เล่อแล้วก็ซ้ำอีกจู่หนีจูเป่าไข่เล่อแล้วก็ซ้ำอีกจู่หนีจูเป่าไข่เล่อโอเคถ้าเปลี่ยนคำนี้เป็นวันเกิดล่ะร้องยังไงวันเกิดวันเกิดใช้คำว่าเชิงรือเชิงรือโอเคเปลี่ยนจากตรงจูเป่าให้เป็นเชิงรือโอเคลองพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม
จูนิเชิงหรือควายเล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 โอเคตรงนี้มีคำว่าหนีตรงนี้พ่อไปไม่ได้แก้ให้เป็นอันนี้เป็นหนีเป็นเธอสำหรับเพศหญิงใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวผู้หญิงอยู่ในคำว่าหนีตัวนี้โอเคถ้าปกติแล้วจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ความหมายว่าอะไรน้องออยรู้ไหมป๊อปรู้ไหมสวัสดีครับป๊อปคำว่าหนีตัวนี้มันประกอบไปด้วยตัวด้านซ้ายตัวนี้มันแปลว่าคนโอเคแล้วก็ตัวหนีตัวนี้พ่อใส่เป็นตัวผู้หญิงก็คือแปลว่าเธอที่แปลว่าผู้หญิงแทนผู้หญิงโอเคโอเควันนี้เราเรียนบทเพลง Happy Birthday บทเพลงฉลองวันเกิดแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำเอาไว้ร้องวันฉลองศาสนานามได้ด้วยนะครับจ้าเมเจนี่ฮาวโอเคนะเพลงนี้ก็ไว้ถึงวันฉลองนักบุญของใครเราเอาไปร้องอวยพรให้เขาได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปแต่งคำอวยพรได้ด้วยเพราะว่ามีคำว่าจู้หนีแล้วคำอวยพรใช่ไหมขออวยพรให้คุณแล้วก็ไปเติมข้างหลังเอาสุขภาพแข็งแรงพูดว่ายังไงนะครับสุขภาพแข็งแรงเช่นถี่แปลว่าร่างกายแล้วก็เจียนคางแปลว่าสุขภาพใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงเช่นถี่เจียนคางขอให้เต็มไปด้วยพระพรล่ะขออวยพรให้เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าจู้หนีชงหมันชงหมันแปลว่าเต็มไปด้วยใช่ไหมชงหมันเทียนจู่ตะเอิญห้วยเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าจู้หนีขอให้สอบผ่านจู้หนีเขาชื่อชุนลี่ขอให้การสอบราบรื่นใช่ไหมครับโอเคเราไว้ไปใช้ได้นะจูเป่าเชื่องเหลินแปลว่านักบุญอุปถัมภ์จางเมเจนักบุญอะไรนะจางเมเจพิมพ์ไหมพ่อรู้หน่อยพี่จางเมนักบุญอะไรอ๋อเราชื่อซีเชินเจซีเชินเราชื่อนี่ฮาหวานช่างฮาวโอเคเอ๊ซีเชิญเราชื่อ你的称称人名字是什么呢来留留言给我一些因为今天我们就大家唱珠宝快乐的歌โอเคมีเดี๋ยวไว้พ่อจะทำนักบุญวันไหนฉลองวันไหนแล้วก็ชื่อนักบุญภาษาจีนพูดว่ายังไงอย่างเช่นของน้องออยชื่อดอมินิกซาวิโอใช่ไหมโอเคชื่อนักบุญว่าอะไรแล้วก็ฉลองวันไหนเดี๋ยวพ่อจะไปทำมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเราร้องอีกหนึ่งรอบแล้วก็เราจะสวดขอบคุณพระพ่อจอยเอวพรทุกๆคนนะครับจินเทียนวันจอยโฮช่างเจอโชเกอร์ใจช่างอีเปียนอาโฮเฉินฟูใต้ตาเจียฉีเต๋าเจียงฝูตาเจียหามาโอเคอีเออซานจูนี่จูเป่าควายเล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 โอเควันนี้ฉลองนักบุญเปโตรเปาโลด้วยจินเทียนชื่อชิงจูเชิงเป่าลู่ชื่อปัวตัวสี่ผมเป็นเย่เว่ยทามเอินชิงจูโอเคพ่อนำสวดบทวันทานารีนะครับ万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，属你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。พ่อจะอวยพรทุกท่านนะครับเฉินฟูยาวเจตเจเจียงฟูยื่นจูอยู่นี่เหมือนทงใจเย่อยู่นี่เตอซินลิงทงใจยื่นชวนนั้นเตอเทียนจูเฉิงฟูเฉิงจือเฉิงเฉินเจียงฟูตาเจียผิงอาจูตาเจียช่วยเตอช่วยจูตาเจียช่วยเขาเมื่อหาเขาไปไปหวานอัน